ับในขณะที่การท่องเที่ยวนะครับต่างๆตอนนี้เองจะต้องมีการเลือกเขาเรียกมีการจำแนกนะครับกลุ่มเฉพาะอย่างเช่นนักท่องเที่ยวชาวมุสลิมเองเนี่ยเวลาเขามาพักเขาต้องมาพักโรงแรมนะครับที่เรียกว่าโรงแรมฮาลาลซึ่งก็จะถูกต้องตามหลักศาสนาของเรานั่นเองนะครับดังนั้นก็จะมีการผลักดันโดยเฉพาะอย่างช่วงนี้นะครับกับ AEC ของเราก็จะต้องมีการทำโรงแรมแบบนี้ขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการและเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวไปพร้อมกันติดตามได้ในช่วงของเช็คอิน AEC ครับท่ามกลางสภาพเศรษฐกิจฝั่งตะวันตกที่ฟื้นตัวอย่างช้าๆขณะที่เอเชียก็อ่อนไหวกับเหตุการณ์รุนแรงได้ง่ายเมื่อหันกลับมามองตลาดตะวันออกกลางกลับมีกำลังซื้อแข็งแกร่งเป็นความหวังใหม่สำหรับการท่องเที่ยวจากผลสำคัญของ GDP ประเทศไทยประชาชนมุสลิมรายได้600ล้านคนทั่วโลกตลาดมันกว้างมากเลยนะครับเยอะมากเลยเอาแค่ 1% มาแถวบ้านเราเนี่ยก็โรงแรมนี้ก็ลอยตัวแล้วข้อมูลจากกรมการท่องเที่ยวไทยเปิดเผยว่าเมื่อปี2558มีนักท่องเที่ยวต่างแดนมาเยือนไทยเกือบ30ล้านคนแต่มีเพียง 658,000 คนจากตะวันออกกลางคิดเป็นสัดส่วนเพียง 2.19% แต่สัดส่วนเล็กๆนี้เลือกใช้บริการโรงแรมระดับ4ดาวอัลมิรอสกรุงเทพที่เปิดตัวเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีก่อนชูจุดขายโรงแรมฮาลาลแห่งแรกในไทยตั้งแต่ดีไซน์จนถึงอาหารสนนราคาห้องละ 4,000 ไปจนถึง 50,000 บาทต่อคืนอาเมียฟาซาวนักท่องเที่ยวออสเตรเลียที่เข้าพักที่นี่เป็นครั้งแรกบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมนอกจากห้องพักที่สะดวกสบายถูกต้องตามหลักศาสนาอาหารก็อร่อยอีกด้วยหัวใจของงานบริการคือพนักงานที่ฝึกฝนจนเข้าใจความหลากหลายทางศาสนาและเชื้อชาติมาอย่างดีจนเริ่มเห็นรายได้ที่หลั่งไหลเข้ามาอย่างน่าสนใจเช่นเดียวกับเชฟไทยที่ใส่ใจรายละเอียดของอาหารฮาลาลมาอย่างดีถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ได้มาทำงานในโรงแรมแห่งนี้นะครับเพราะว่าเป็นโรงแรมฮาลาลแห่งแรกของประเทศไทยนะครับแล้วก็ลูกค้าฮาลาลทั่วโลกมีเยอะมากครับผมเทคโนโลยีก็มีส่วนสำคัญในการกระตุ้นการท่องเที่ยวอย่างมากโดยเมื่อปีที่แล้วไทยได้เปิดตัวแอปพลิเคชันช่วยนักท่องเที่ยวหาร้านอาหารและแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับชาวมุสลิมหวังดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เพิ่มขึ้นโดยเป้าหมายแรกคือชาวมาเลเซียเพื่อนบ้านในอาเซียนของเราทีมข่าวต่างประเทศ True for You รายงาน